straight from the underground.สวัสดีครับผมเมงนะครับผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเมงไหนมึงบอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำโมใสเข็มขัดไรเดอร์ยังไงล่ะทำไมเป็นคลิปมึงมาพูดอีกวะคือเอาจริงแล้วก็คือว่าผมมีเหตุผลที่เร่งด่วนมากๆที่ถึงจะลงคลิปนี้นะครับผู้ชมอาจจะคิดว่าการที่ผมพูดมันจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยอาจจะเป็นเรื่องกระโปงมากๆเลยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่มันร้ายแรงมากครับผู้ชมมันเป็นเรื่องที่เป็นคำถามและข้อสงสัยของคนหลายคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งใช่ถ้าผู้ชมอ่านชื่อคลิปนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าผมจะมาพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าเองครับคุณผู้ชมมันเป็นแคมเปญหนึ่งในโลกออนไลน์ที่ผมต้องการที่จะจุดประเด็นของมันขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องหลังจากนี้ที่ผมจะพูดเป็นเรื่องที่มันซีเรียสมากๆเพราะฉะนั้นผมจะต้องเข้าสู่โหมดนักวิชาการคือเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีแคมเปญหนึ่งซึ่งเป็นแคมเปญที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะครับคุณผู้ชมมันชื่อแคมเปญว่า Deep แม่งอ่านว่าอะไรวะเจ๊แม่ Depression Aurora ฮะ Depression Aurora Depression Aurora นั่นเองครับคุณผู้ชมมันเป็นแฮชแท็กเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั่นเองผมจะมาพูดอธิบายอีกทีแล้วกันนะว่ามันเป็นแคมเปญอะไรกันแน่ซึ่งมันก็มีวีดีโอตัวนึงเป็นทีเซอร์นะครับคุณผู้ชมเพื่อที่ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงกันโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูแล้วกันนะว่าวิดีโอนี้มันเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมรู้จักครับผมรู้จักค่ะไม่ค่อยแน่ใจอ่ะก็คิดว่าเป็นคนๆนึงที่เขาได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างเลยทำให้เขาเนี่ยคิดมากแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีคนที่จะปรึกษาได้อารมณ์ซึมเศร้าก็ส่วนแรกที่ตัวเองจะสนตัวที่คิดว่าโรคที่มันอาจจะเป็นเรื่องการทำร้ายตัวเองจะอยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับส่วนรวมเศร้าตลอดเวลาหรือว่าบางเวลาเศร้าบางเวลาเอาจริงๆแล้วคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเลยนะเพราะว่าจากที่ได้ดูวิดีโอเนี้ยมันก็มีคนหลายๆคนที่ทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเอาจริงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะรู้จักว่าโรคซึมเศร้ามันคืออะไรแต่ว่าหลายๆคนอาจจะทําตัวไม่ถูกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่ามีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะปฏิบัติตัวกับเขาอย่างไรนะครับคุณผู้ชมโอเคผมว่าเราดูวิดีโอกันต่อไปดีกว่านะน่าจะเป็นคนที่มีอาการเศร้าตลอดเวลาหรือว่าบางเวลาเศร้าบางเวลาดีใจโกรธง่ายหายเร็วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าWhat the fuck เฮียอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับผู้ชมคือเอาจริงๆแหละอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักคำว่าโรคซึมเศร้าแต่ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมรู้จักจริงๆหรือเปล่าว่าโรคซึมเศร้ามันคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นอาการของสมองที่หลั่งสารเคมีผิดปกตินะครับแต่ว่าเราหลายๆคนก็อาจจะกระทำตัวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ผิดไปบ้างบางคนอาจจะคิดว่าเราควรที่จะให้คำแนะนำเขาหรือบางคนอาจจะคิดว่าเราควรจะรับฟังเขาผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดนะแต่ว่าผมอยากที่จะบอกให้คุณผู้ชมรู้ว่าในโลกของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดอะไรใช่ผมก็งงเหมือนกันว่าผมพูดอะไรออกไปวันเนี้ยคือเอาจริงๆนะคุณผู้ชมบนโลกของเราเนี่ยผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันเป็นโลกทรงกลมธรรมดาถูกไหมแต่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันสามารถมีโลกของตัวเองได้เว้ยคุณผู้ชมเหมือนกับเป็นโลกส่วนตัวแหละผู้ชมเคยได้ยินคำว่าเธอเปลี่ยนโลกทั้งใบของฉันไหมมันเป็นเหมือนกับว่าความรักอันสวยงามที่มีคนตกเข้าไปในโลกของใครบางคนนั่นเป็นไปตามนั้นแหละครับคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนกับมุมมองของแต่ละคนซึ่งเราก็เรียกกันว่าโลกหนึ่งใบนี่กูพูดไปรู้เรื่องหรอวะเนี่ยแม่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าใจโรคของเขาจริงๆเนี่ยผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Hashtag Depression Aurora นั่นแหละครับผู้ชมยังไงเดี๋ยวก็ผมจะแปะลิงก์ Twitter ของแคมเปญนี้ไว้ให้ข้างใต้ description นี้แล้วกันแล้วก็แปะพวกรายละเอียดต่างๆไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดผู้ชมอยากจะรู้ว่าโรคของผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงก็สามารถไปเสิร์ชหาได้ทาง Twitter นี้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะเปิด Twitter ของผมแล้วก็เสิร์ชให้คุณผู้ชมดูแล้วเหมือนกันแหละแต่มีปัญหาอย่างเดียวนั่นก็คือว่าผมจำรหัสผ่านของตัวเองไม่ได้เว้ย
คือตอนนี้ในมุมมองของผมนะครับผู้ชมถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราให้เขาไปหาหมอใช่ไหมใช่มันเป็นความคิดถูกต้องด้วยมันเป็นทางเลือกที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชมจะให้แบบว่าเขาไปหาหมออย่างเดียวจบได้ยาไหมเขากินแค่นั้นส่วนคุณก็ทำตัวเขาเหมือนเดิมผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแค่ที่เดียวครับผู้ชมถ้าเกิดว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะได้ยามากินมันเป็นแค่เหมือนเป็นการพึ่งสารเคมีชั่วคราวเว้ยเหมือนแบบเป็นการใช้สารเคมีพวกยามาทำให้แบบตัวเองดีขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือไม่ใช่ยารักษาที่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมในความคิดของผมนะยาที่แบบเขาไม่ได้จากหมอเนี่ยยามันเป็นแค่สารเคมีเว้ยแต่ยาที่ดีที่สุดก็คือความสุขทางใจที่เราจะให้เขาได้นะครับคุณผู้ชมพอมานึกได้ผมก็รู้สึกว่าผมช่วงนี้เหมือนจิตหลอนเหมือนกันนะเหมือนรู้สึกว่ามีผมคุยกับใครก็ไม่รู้ในห้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีวันนึงเว้ยคุณผู้ชมผมนอนอยู่ในห้องตัวเองเว้ยผมหลับเพราะวันนั้นผมทำงานมันเหนื่อยมากๆเลยเพราะช่วงนี้งานผมเยอะผมก็เลยหลับเว้ยแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งใครทำเสียงดังในห้องวะแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ามีเสียงเดินตึบตับตึบตับตับแล้วผมก็เลยรู้สึกโมโหมากตอนผมเหนื่อยแล้วผมก็เลยจะตื่นขึ้นมาด่าแล้วผมก็นึกได้ครับผู้ชมว่าผมอยู่ห้องคนเดียวอย่าลืมนะครับผู้ชมแฮชแท็กไปเปิดโลกใหม่ของผู้ชมได้ตามแฮชแท็กนี้เลยนะครับผู้ชมผู้ชมจะได้พบกับโลกใหม่ๆแน่ๆนะโอเคกูปิดคลิปแล้วแค่นี้ไปแล้วบาย